สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกทนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งนเด็กการเทรดทองคำนะครับด้วยหนึ่งในเซตอัพจากตำารานั่นเองหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า textbook trade เนาะก็คืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเทรดแบบเนี้ยเซตอัพแบบเนี้ยมันอยู่ในหนังสือเลยน,นั่นเองนะครับเราก็แค่เทรดตามระบบที่มันมีมาให้อยู่แล้วได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้จริงนะผมซึ่งเซตอัพตรงนี้ไม่ยากบอกได้เลยว่ามือใหม่เนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายและสุดท้าครับ สามารถปรับใช้กับคู่เงินได้เหมือนกันนะไม่ใช่ทองคำอย่างเดียวครับคู่เงินก็ใช้ได้นะครับตามแพทเทิร์ตรงนี้เลยก็คือเรียบง่ายแต่ได้เรื่อยๆนะต้องชี้แจ้งก่อนว่าเทคนิคนี้มันจะรอนานนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารอได้โอกาสทํากําไรเนี่ยมันก็จะมานั่นเองนะครับโอเคไม่ต้องพูดเยอะละ เราไปดูเทคนิคก,กันดีก,กว่าว่ามันคืออะไรนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไปเจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเท,ทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเท,ทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ,บ,นบนหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรร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 ีีีๆนนนนนนนัััั่่เเเอออองงะะะะคคคบบแลททสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตมมว เอ็กเอ XM เนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่าปกติแล้วเวลาที่ผมจะสอนเทรดนะครับผมจะไม่ชอบให้เราเนี่ยจำในเรื่องของแพทเทิร์นเนาะเพราะว่าแพทเทิร์นตรงเนี้ย มันจำไปเนี่ยมันก็จำได้ไม่หมดหรอกคือมันเยอะมากนะครับต้องจดมากกว่าจาผมเอทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแก่นจริงๆของมันก็คือในเรื่องของแท่งเทียนมากกว่าว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับแต่ที่นั้นนั้นนะครับในคลิปนี้ต้องขออนุญาตเบรกคําพูดตัวเองทะลุาคาพูดตัวนี้หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยมาลองจำแพทเทิร์นนี้ดูครับแพทเทิร์นตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่หลายๆคนเขาเรียกว่าอ่าดับเบิลบอททอมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ไปสนใจจําอะไรขนาดนั้นนะครับแค่จําไว้ว่า่าาาาลััักษณณะะะะของรราคาทีีมมมนนนนนจจเเเปปป็็ย้ มันจะเป็นหลากหลายหน้าตาครับอาจจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้2ทีแล้วขึ้นเลยนะครับทำดับเบิลบอททอมอะไรอย่างนี้ก็คือมีการทําจุดต่าสุดเท่ากัน2อันอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นหลายๆอย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปจําขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันต้องยังไงยังไงแค่จำไม่ว่าหน้าตาของมันภาพรวมของมันเนี่ยจะต้องประมาณนี้ครับก็คือราคาเนี่ยวิ่งลงนะฮะเสร็จแล้วครับมันจะเริ่มไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีการทะลุขึ้นไปนะครับและมันก็จะทแบบนี้ครับแล้วขึ้นต่อ จังหวัดที่เราจะเล่นเนี่ยนะคะคือโซนนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ว่าจะต้องดูยังไงเนาะแล้วต้องเล่นยังไงใช้ในในการพิจารณาบ้างนะครับในส่วนของซ้ายมือตรงเนี้ยอันนี้คือในทรงประมาณกราฟเส้นเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะทําตรงนี้ให้ดูนะครับเป็นกราฟแท่งเทียนจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ยหน้าตาที่เราควรรอเนี่ยมันประมาณไหนนะครับคือราคาเนี่ยสมมุตินะครับมันมีการทะลุขึ้นแบบนี้นะสิ่งที่เราควรรอนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเข้าบายคือบางคนจะเข้าใจว่า ตรงเนี้ยมันคือเบรกเอาท์นะฮะไม่ใช่ครับอย่างเมื่อเล่นโรงั้นเรารอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาก่อนเสร็จแล้วนะครับเมื่อราคามันมีการทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําคือเราค่อยมาเข้าบ่ายตรงจุดนี้อันนี้คือรูปแบบที่1นนะครับสามารถเป็นไ,นได้หรือรูปแบบที่2อนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาวิ่งขึ้นแล้วแท่งนี้ประมาณเนี้ยเราก็สามารถบ่ายตรงนี้ได้เหมือนกันหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเอง น,นี่คือหน้าตาในส่วนของแท่งเทียนจะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงและสามารถเล่นได้บ่อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับสิ่งแรกที่ต้องจําก่อนที่จะบอกก็คือในเรื่องของรูปแบบราคาเนาะมันจะทรงประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมวาดไว้ซ้ายมือนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับอาจจะมีการทราทรงเนี้ยครับคือราคาเนี่ยวิ่งลงมาเสร็จแล้วก็ทําในโซนกรอบไซเว็บมานี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการทะลุข,ขึ้นไป ข้างบนแบบนี้นั่นเองแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเหมือนโครงซ้งหรือเป็นนะผมก็เลยบอกว่าอย่าไปจํามันครับแค่เข้าใจว่าสิ่งที่คนมองหาก็คือราคาเนี่ยวิ่งลงมานะครับเสร็จแ,แล้วมันเริ่มไซเวย์ครับแล้วก็มีการทะลุไซเวย์ขึ้นไปแล้วมันถึงจะกลับตัวขึ้นเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของคอนเะซ็ปต์คลีนทัฟฟิกเนาะใครที่เรียนกับผมมาแล้วเยอะๆนะครับจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับคลีาคานี่ย มันวิ่งลงได้ง่ายจังหวะที่มันจะกลับตัวขึ้นครับมันจะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันอถามว่าจริงไหมเรามาดูซ้ายมื feet, world. อตรงนี้ก็ได้ครับเราเห็นว่าอะไรฮะราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงไปเนี่ยครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับอย่างโซนเนี้ยเป็นโซนโล่งถูกปะมันลงมาได้ง่ายดูที่จังหวะมันกลับตัวขึ้นครับมันขึ้นง่ายไหมโซนนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับลงแท่งเดียวขึ้นแท่งเดียวเพราะฉนั้นโซนนี้ก็เหมือนกันครับเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการวิ่งลงมาาาาแบบนนนนี้้้ะรัถถมมสทลุโซขึไไปด มันก็จะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นเราย้อนความกลับมาตรงจุดนี้ครับจุดที่เราสามารถเล่นได้ตรงจุดนี้ปุ๊บณนะจุดนี้ถ้าเป็นปกติทั่วไปนะผมก็จะบอกว่าโอเคนี่นแหละคือเบรกเอาเราสามารถเข้าบายได้แต่ว่าเทคนิคนี้นะครับเราจะไม่เล่นตอนราคาเบรกเอาเพราะถ้าเราเล่นตอนราคาเบรกเอาเนี่ยสิ่งที่ราคาจะทำครับบางครั้งนะฮะมันจะทําแบบนี้ครับกลับเข้ามาในโซนเราวิ่งลงต่อได้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะมันคือเฟกเอาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงเฟกเอาแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราควรทําคือเรารอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้ก่อนครับมาถึงจุดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงกลับตัวลงครับเพื่อมารีเทสโซตรงนี้แล้วทําแนวรับแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นต่อเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นครับมันคือตามโครงสร้างราคานั่นแหละเนาะก็คือการที่ราคาเขาจะวิ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องวิ่งขึ้นอย่างนี้ครับกลับตัวลงนะครับขึ้นมาถึงจุดหนึ่งต้องกลับตัวลง ขึ้นจุดหนึ่งกลับตัวลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกมันว่าโครงสร้างราคานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรารอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปเรียบเร่นเพรท้ายนะครับมันจะมีการกลับตัวลงนึกภาพดูครับถ้าเราไปบายจุดนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโอเคบางครั้งเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะกลับตัวลงแบบนี้เพราะว่าราคาต้องการที่จะ r e เทสโซนนี้ก่อนเราก็รอครับรอให้ราคาเนี่ย r e เทสโซนแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อราคาทําแบบนีีี้้้้้เเเเสรรรร็จจแลวนนน่ยหาาาาทขขอองงคคืบบตุดะั ปกติทั่วไปเราสามารถเอา stop ลอดไว้ต่ากว่าไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าแท่งดับไปจะขึ้นต่อเนี่ยตามโครงสร้างราคาครับสมมุตินะเอาง่ายๆครับถ้าเราเข้าบายตรงแท่งนี้สต็อปลอดตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้เขาจะขึ้นต่อนะครับไส้เทียนข้างล่างเห็นไหม,เข,ไมเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าสมมติเราบายตรงจุดนี้นะครับสต็อปลอดก็แค่ไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อเห็นไหมครับไส้ด้านล่างของแท่งเนี้ยเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับ เพราะนั้นจุดนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราเข้าบายตรงจุดนี้สต็อปลอดตรงนี้พอแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทองคำนะฮะย้ำนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นทองคําไอ้คอนเซปต์เนี้ยอาจจะใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นในคู่เงินอาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นทองคำเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยเอาสต็อปลอดของเราเนี่ยเอาไว้ในโซนแนวต้านที่มันทะลุขึ้นมาดีกว่าแบบนี้นะครับเพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวลงมาอีกนิดนึงทะลุเสร็จแล้วค่อยวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแบบเนี้ยเพราะฉนั้นหน้าที่ของเราคื เราเนี่ยเก้เาสต็อปลอไว้ไกลๆหน่อยเผื่ออะไรมาหน่อยนะครับแล้วก็ท p ของเราเนี่ยหต่อหนึ่งพอแค่นี้พอครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเกือบโดนสต็อปลอสแต่ว่ารอดมาได้ถูกไหมครับรีเทสโซนครั้งสุดท้ายเราวิ่งขึ้นต่อนะฮะทีพี TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งพอดีหมายความว่าถ้าสมมติตรงนี้เราบายนะครับถ้าโดนในซซลเราเสียเอาง่ายๆนะตนัวเลขกลมๆสิบเหรียญถ้าได้ TP เราก็ได้สิบเหรียญเหมือนกันเราเรียกมันว่าลิสต์รีวอทหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นนนว่าาารคมัขึ้้ได ถามว่าที่ทำไมมันถึงขึ้นได้โคตรมัวหรือเปล่าคำตอบคือมันตามโครงสร้างราคาเหมือนเดิมครับที่ผมวาดดูต่อแรกถูกไหมราคาเนี่ยวิ่งขึ้นกับตัวล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 งขึ้นแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้างราคาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้เราก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยครับตรงจุดนี้ราคาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่เงนี้เหมือนโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วเพราะมันกลับตัวลงมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้ ต้องเข้าใจในเรื่องโครงร้าราคารู้จะเทรดได้ง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูเซตอัพแบบนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอีกไหมเนาะก็คือการที่ราคาวิ่งลงเสร็จแ,แล้วเริ่มไซด์เว์นะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้เลยนะครับเอาแบบตรงนี้ง่ายๆสมมุติตรงจุดนี้นะครับอ่ะเราบรนึวงอันนี้คือเลื่อนมานะฮะไม่ได้เตรียมการาฟนะครับเราย้อนความกลับมาดูตรงจุดนี้ก่อนอธิบายไปทีละสเต็ปนะครับจริงๆเทรดที่เราควรเล่นเอาอย่างนี้ก่อนเราสามารถเข้าบัานอย่างนี้ได เรามาดูตรงจุดนี้ก่อนเดี๋ยวบางคนจะโดนหลอกนะฮะตรงจุดนี้ปึ๊บสิ่งที่เราเห็นนะครับสายตาแรกคือเราจําภาพนี้ไว้ก่อนถูกไหมก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วจังหวะที่มันวิ่งลงนะครับย้ำนะฮะว่ามันต้องวิ่งลงแบบสวยๆด้วยคือต้องเป็นแท่งยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เป็น clean t r a ฟิกนั่นเองเนาะ clean แล้วก็ t r a f f ิกนะครับหรืออักษรย่อคือ C T นั่นเองถ้ามันลง,ลงๆแบบนี้จังหวะที่มันลงได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมันต้องขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นรู้ว่าโอเคเฮ้ยมันลงง่ายเว้นะครับ ล้วก็เริ่มไซเวสแสดงว่าเหมือนจะเข้าแพทเทิร์นไหมเหมือนนะครับนี่เลยที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าเราดูแล้วงงแนะนําว่าหาอะไรมาปิดกระดาษหรืออะไรก็ได้ปิดแบบนี้ครับแล้วเราก็จะง่ายคือละโอเคแพทเทิร์นตามหนังสือตามตำราเขาแบบนี้ไว้นะครับเพราะนั้นเราดูให้มันใกล้หรือยังอย้าวนี่ง่ายมันมาแล้วครับวิ่งลงมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เริ่มอะไรฮะเริ่มไซเวสในกรอบนี่ไงไซเวสในกรอบก็รออะไรครับรอให้ราคาทะลุขึ้นแบบนี้รีเทสโซนแล้วขึ้นต่อนะครับ เพราะนั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับปพ๊บมผมเคลียร์ก่อนนะดูตรงนี้ครับเราเห็นว่าราคาเป็นไงฮะไซเว,แว์แล้วทะลุแล้วถูกไหมครับทะลุแล้วบางคนบอกอ้าวนี่ไงเบรกเอาเข้าบายเลยอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราเข้าบายเลยจริงอยู่บางครั้งราคาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ได้อันนั้นไม่เถียงนะฮะเห็นบ่อยด้วยซ้ําผมไม่เถียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราเป็นมือใหม่บางครั้งจะโดนแบบนี้ได้ครับนี่โดนหลอกราคากลับตัวลงมาก่อน นะครับเป็นเฟกเอาท์แล้วมีโอกาสลงต่อเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะปิดบายแล้วมาเล่นเซลล์ก็จะเสียอีกเพราะ,ะนั้นผมแมนะนาว่าแบบนี้ยังไม่เข้าตํลรานะครับตําราก็คืออะไรฮะเรารอให้ราคาวิ่งลงเริ่มไซด์เว์ถูกไหมครับแล้วเบรกเอาท์แต่ต้องรอให้มันทําอะไรรีเทสก่อนแล้วเราค่อยเล่นจังหวะนี้ขึ้นไปนะครับถ้ามันไม่รีเทสโซนเราจะไม่เล่นโมถามเฮ้ยเอาอย่างนี้มันไม่รีเทสโซนเหรอครับเนี่ยก็มันก็กลับมาคําตอบคือมันรีเทสโซนครับแต่ มันรีเทสโซนแบบเวอร์เกินไปคือถ้ามันจะถูกต้องนะตามดักแล้วมันต้องประมาณนี้ครับเราดูที่เนื้อเทียนครับเนื้อเทียนเขาห้ามกลับเข้ามาในโซนไซเวนนี้เด็ดขาดแบบนี้ถือว่าผ่านมีโอกาสที่ราคาจะทำโซนแบบนี้ขึ้นต่อครับเปร๊บเราไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าราคามันมีการวิ่งมันโซนแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะนั้นเรารอไปก่อนแล้วก็ตีโซนไหนครับแนวต้านแนวรับก็ยังคงตามตําราเดิมถูกไหมราคาวิ่งลงไซเว์ way, นะครับ รอให้มันทะลุขึ้น r e เทสแล้วขึ้นต่อก็ตามโครงสร้างราคาที่ผมว่าให้ดูตอนแรกเรามาดูกันครับว่าจะเกิดขึ้นเห็นไหมครราคามาลงก่อนเพราะว่ามันเป็น fake out นะครับแต่แล้วเริ่มมาแล้วรอราคา b บ e a k o u ขึ้นปึ้งตรงนี้อย่าพึ่งไปบายนะฮะถ้าเราไม่บายราคาจะขึ้นได้ก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็รอไปก่อนนะฮะรอให้มันกลับตัวลงมาแล้วทําแนวรับสวยๆตรงนี้ยังไม่ทนะํานะย้ำนะครับต้องรอราคาทําอะไรครับแนวรับแนวรับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อราคา ปิดเป็นแท่งสีแบบนี้นั่นเองราคากลับตัวขึ้นจากโซนนั่นคือโซนแนวรับเพราะตรงเนี้ยมันยังไม่ปิดเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับก็รอไปก่อนยังไม่ใช่แนวรับครับรอให้ราคาปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมาแล้วฮะตรงนี้คือแนวรับเราสามารถเข้าบ่ายได้ Stop l ล s s นะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นคู่เงินทั่วไปสามารถเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับไว้ต่ำกว่าแท่งนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติแท่งหลับไปจะขึ้นต่ออูดตรงนี้นะฮะง่ายๆเลยฮะเราเรียกว่าเทนในแท่งเทียนเนาะถ้าเราบายตรงนี้นะครับ,รบร 10, 10, นะรตรงจุดนี้นะ ตอบรอตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อนะครับไส้ข้างล่างเขาเห็นไหมผมซูไม่ดูนะไส้ข้างล่างเขานะครับมันจะไม่ทะลุ ettle, ไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะเหมือนกันครับถ้าเราบายตรงจุดนี้เอสแตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุ er u, ไส้แท่งนี้นั่นเองเหมือนกันครับเพราะนั้นจุดนี้เอสแซตรงไหนตรงนี้พอครับแต่อย่าที่บอกว่า Led นี่มันคืออะไรฮะทองคําเราควรทําอะไรครับเราควรเผื่อเอสแซวหน่อยเอาประมาณสักในโซนแนวรับตรงนี้แหละนะครับนี่โซนนี้ เพราะนั้นเราก็เผื่อไว้หน่อยแล้วก็ TP แค่1น่ตอนหนึ่งพอแบบนี้สิ่งที่กราฟจะทามาดูครับอะไรจะเกิดขึ้นปึง้งวิ่งขึ้นเลยอันนี้มันขึ้นยาวแบบยาวมากผมว่าน่าจะเป็นมูฟขาวด้วยมั้งคือมันขึ้นยาวมากแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าการาฟจะขึ้นยาวขนาดนี้ไหมถูกไหมรู้อย่างเดียวคืออะไรครับเอา1ต่ตอนหนึ่งให้ได้ก่อนก็คือถ้าโดลเนเซลเราเสียเท่านี้โดน t p เราก็ได้เท่ากันนั่นเองนะครับเล่นแค่นี้ก่อนก็เห็นว่าอะไรครับลงง่ายขึ้นง่ายไหมเนี่ยแหละคือตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเลยนะครับกรบ รีเทสแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตอัพแบบนี้เข้าใจตรงกันนะใครที่ฟังมอนจบนะครับเซตอัพแบบนี้ไม่ได้เกิดทุกวันนะฮะไม่ได้เกิดทุกวันต้องบอกว่านานๆจะเกิดทีประมาณสักเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องจํามันให้ได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือ textbook เทหรือการเทดตามตำรา เทรดท่าตามในหนังสือเลยอะไรประมาณนี้ถ้าเราเข้าใจมันจําโครงสร้างมันได้เฮ้ยกาฟวิ่งลงไซเวทะลุขึ้นรีเทสขึ้นต่อถ้าเราจําโครงสร้างนี้ได้เนี่ยแหละฮะเราก็จะสามารถเทรดได้แค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเนี่ยเทรดท่าแบบนี้ได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆอะมันก็ไม่มีลซับซ้อนหรอกมันก็คือเบรกเอารีเทสนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจป็นแพนเทิร์นเนี่ยมันก็จําแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองเนาะจะได้จดไว้ในกระดาษ นะครับประมาณนี้ทีนี้จะเห็นว่าการเทรดของผมเป็นแค่การาฟเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าชอบการเทรดแบบนี้การอ่านแท่งเทียนอย่างเดียวเนาะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคา แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกวว้้้้ใหหดดดดดูยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาร์าตชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%นตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%นตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดร,ราคาคอร์สเรียนอน้อตงแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อหาจริงๆน่ตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0ื่นสี่นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนระคับ เราไปดูใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปก็ได้นะครับบอกได้เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ l ล n e i d m j o p o นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีอตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์อเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน c ค d e ก็ได้้ก็จะชัวกว่า เนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะคุณพ,พี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเ,เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเนองเนาะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ํานะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo ครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนียตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของค้หลายคลิปน่าจะประมาณส5นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยนไม่ครบับวลองเทดตามที่ผมเเขข้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเเเรรรรียนนนนนน็็ฝึมื่่่ออๆิงบตต้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึงแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยกจมางแรนกฎคบบถึ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเนองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว,ว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหาาาายกกมมนครบบวู้แบบี ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอ l มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์วันมนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ d mjopo มี ad ด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ659 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9าไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำได้ตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่่เรราไมู นะครับเทรดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ไลน์ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ